านนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับการทดสอบของเจ้าตัว New Yaris Active 2023นะครับตัวโมเดลนี้นะครับในคลิปนี้เราจะทดสอบไฟหน้านะครับไฟหน้าตอนกลางคืนนะครับมาดูไฟหน้าตอนกลางคืนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลองดูนะลองดูที่วิดีโอนะแล้วก็ใครมองไม่ออกก็ฟังผมเอาละกันครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมขับกระบะยกสูงนะขับกระบะยกสูงนะครับแล้วก็มาขับเจ้าตัวยาริสเนี่ยผมคิดว่าไฟหน้าเนี่ยค่อนข้างดีเลยนี่มืดๆนะนี่ค่อนข้างมืดพอสมควรนะครับระยะไฟหน้าเนี่ยอยู่ไกลนะจากตัวรถเนี่ยถ้ามองจากสายตาเนี่ยก็จะประมาณ3ช่วงรถนะครับประมาณ 2-3 ช่วงรถนะครับประมาณ2คันครึ่งนะครับก็ถ้าเทียบกับกระบะยกสูงเนี่ยผมบอกเลยว่ามีความรัศมีความไกลที่มันสาดไปค่อนข้างไกลนะครับไกลแล้วก็กว้างด้วยนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยอาจจะไม่กว้างมากแต่ด้านขวามือผมเลยออกรู้ว่ากว้างนะครับกว้างพอสมควรเลยเนี่ยถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยด้านกว้างเนี่ยมันด้านขวาเนี่ยมันกว้างไปแบบออกไปจากตัวรถเนี่ยเยอะมากคือด้านขวาเนี่ยมันสาดไปถึงอีกเลนนึงเลยอ่ะนะครับเลนด้านขวาเลนที่รถที่สวนมาเนี่ยมันไฟเนี่ยมันสาดไปตรงนู้นเลยสามารถมองเห็นเลยว่าข้างๆมีอะไรนะด้านขวานะครับจุดมืดๆนะครับผมบอกเลยว่าสำหรับผมเนี่ยถ้าขับในที่มืดมากๆนะครับเจ้าตัวยาริสเนี่ยไฟหน้าเนี่ยสบายเลยนะครับข้างสว่างและไกลนะครับนี่ไม่ได้เปิดไฟสูงเลยครับแล้วตัวนี้มันมีไฟสูงอัตโนมัติด้วยไฟสูงนี่ก็แบบโหไม่กล้าเปิดเลยมีรถวิ่งอยู่ขนาดเราว่าเราขับตัวนี้มันก็ไกลแล้วนะไฟก็สาดไกลแล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็สรุปเลยนะครับว่าสำหรับผมนะผมว่าไฟหน้าเนี่ยก็กลางๆนะกำลังดีนะครับก็สาดไปได้ระยะที่แบบสมเหตุสมผลครับไม่ใกล้เกินไปนะครับแล้วก็ไกลกำลังดีนะครับถ้ามันไกลได้เยอะๆอีกนิดก็ดีนะครับผมว่าก็ตั้งได้นะเป็นตั้งที่ร้านนะครับแต่สำหรับผมมันก็ไกลแล้วนะครับสำหรับบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ไกลพอนะครับแต่สำหรับผมมันก็ไกลแล้วอ่ะก็แล้วแต่มุมมองนะครับมันมองไม่เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับเรื่องไฟหน้ามันไกลหรือไม่ไกลผมก็ความคิดเห็นส่วนตัวผมก็ประมาณนี้ครับ